รีวิวบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันค่ะแม้ว่าในวันนี้จะเป็นวันทำงานและก็มีฝนโปรยปลายลงมาแต่ประชาชนจากกรุงเทพและต่างจังหวัดหลั่งไหลเดินทางมาเข้าต่อคิวยาวจนท้ายแถวยาวไปถึงหน้าศาลฎีกาเพื่อรอเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งเริ่มเปิดให้เข้าไปถวายสักการะตั้งแต่เวลา 4:45 น.โดยกลุ่มแรกที่ได้เข้าไปถวายสักการะส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดและตกค้างมาจากเมื่อคืนวานซึ่งลงทะเบียนไว้ได้นอนพักค้างภายในเต็นท์อำนวยการที่ตั้งอยู่ภายในท้องสนามหลวงโดยเกือบทุกคนมาพร้อมกับพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ที่ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและภาคภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินของพระองค์ท่าน